ครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกล่าวนาวสิริ Channel กับหาทำมันไปเรื่อยนะครับสตรีทซิ่งนะครับยังคงอยู่กับเจ้าจิ๋วจูเนียร์คันนี้นะครับซึ่งผมได้ใช้งานมันมา 2-3 อาทิตย์ได้แล้วนะครับก็ตีมาเกือบจะเดือนได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับแบตเตอรี่เดิม36โวลต์นะครับแล้วก็กล่องเดิมนะฮะวัดระยะทางครับต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22ไม่เกิน25กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับนานมากเลยนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาชาร์จครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยผมต้องการที่จะเพิ่มสเต็ปมันจากของเดิมที่วิ่งอยู่นะครับ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ21กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลองเทสให้ดูกันไปนะก็จะมีบางช่วงที่ผมเคยทำได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นะครับด้วยน้ำหนักตัวแต่ละคนนะฮะอย่างผมเนี่ย70เนี่ยคือมันสามารถวิ่งได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เนี่ยบนพื้นปูนนะเรื่องยางก็มีผลนะครับยางอ่อนยางแข็งด้วยนะถ้าแข็งจะยิ่งวิ่งเร็วนะฮะแต่ก็แน่นอนครับแลกกับการสั่นสะเทือนนะครับหนูเลยบอกว่าเจ้าจูเนียร์คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นหนูๆน้องๆก็คือขนาดผม70ยังวิ่งได้30แล้วถ้าเป็นหนูๆน้องๆที่หนักแค่20กิโลกรัมไม่เกิน30โอ้โหผมว่าไม่น่าจะบินแล้วมั้งผมว่านะนะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดสมมติเป็นหนูๆน้องๆผมแนะนำให้เอาแบตออกลูกหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบตเดิมนะเอาแบตออกให้เหลือ24โวลต์นะครับก็คือใส่ได้วิ่งได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่เร็วเท่ากับของผู้ใหญ่ขี่นะฮะทีนี้ผมต้องการอัพสเต็ปมันโดยการที่จะนำกล่องนะครับเพิ่งสั่งมานะครับเป็นกล่อง48โวลต์60 48โวลต์60โวลต์นะครับ อยู่ที่800วัตต์นะฮะคือเป็นกล่องที่ผมสั่งมาจาก Shopee เป็นร้านเดียวกับพี่นะครับคนหนึ่งที่ทำ YouTube ทำช่อง YouTube เหมือนกันนะครับที่แกอัพเกรดรับรับโมจักรยานไฟฟ้าแล้วก็สกูตเตอร์จิ๋วอะไรพวกนี้นะครับสูตรจิ๋วจูเนียร์คันนี้ก็เรียนตามตรงว่าผมดูมาจากแกนะครับดูจากพี่แกนะว่าผมเอามาทำเองเนี่ยจะได้เหมือนพี่เขาไหมนะครับผมก็ติดตามแกอยู่นะฮะก็แน่นอนครับกล่อง48โวลต์ขั้นต่ำแบตเตอรี่เดิม36โวลต์แน่นอนครับมันใช้ไม่ได้แน่ๆครับเพราะชาร์จเต็มอยู่ที่ 41.2 โวลต์เองนะฮะดังนั้นเรื่องของกล่องถ้าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกล่องก็แน่นอนครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยนะฮะแบตเตอรี่ชุดนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับลิเธียมไอออนที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แพ็คนะครับแต่ว่าจับมาอยู่รวมกันก่อนนะฮะต่อ1เซลล์นะครับ1เซลล์ก็คือ1ลูกนี้แถวนี้ครับ 3.7 โวลต์นะครับ 3.7 โวลต์5แอมป์หรือ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นผมจะต้องเอามาขนานกันให้ได้4ก้อนคือ4ชุดนี้เท่ากับ1เซลล์นะครับแล้วอนุกรมกันอีก14เซลล์เท่ากับ48โวลต์20แอมป์นะครับ48โวลต์20แอมป์แน่นอนครับถ้าจะให้ได้20แอมป์ผมต้องสั่งมาทั้งหมด56ก้อนนะ56ก้อนตกก้อนละ100บาทแน่นอนครับ 5,600 บาทนะครับผมถ้ายังไม่พอครับใช้งานร่วมกับ BMS ขนาด48โวลต์นะครับ14เซลล์พีคที่40แอมป์นะครับกระแสต่อเนื่อง20แอมป์ตัวนี้อีก720บาทนะครับผมสรุปแล้วเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทแม่งแพงกว่าตัวรถอีกนะครับนะฮะเพราะนั้นสาเหตุที่ผมเอาแบตลิเธียมไอออนมาเนื่องจากว่าขนาดของมันที่กระทัดรัดและเล็กลงนะครับแต่ถ้าเป็นแบตตะกั่วกดแน่นอนครับสามารถเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะอีกลูกนึงใส่เข้าไปถามว่าใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ครับต้องออกมาโต้ลมอยู่ข้างนอกนะแน่นอนครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นจริงระยะทางเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญเลยคืออยู่ข้างนอกมันไม่เท่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแพ็คแบตเตอรี่นะครับแพ็คแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการติดตั้งกล่องตัวนี้เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนชุดไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปหน้านะครับขอเป็นคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ถ้าจะต่อเนื่องจากแบตเตอรี่เลยผมเกรงว่ามันจะยาวไปนะครับดังนั้นผมขอวันนี้ผมขอเป็นการแพ็คแบตดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะนั้นเราจะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับทีนี้เราก็มาเริ่มนะครับจากการนำแบตลูกนี้มาแกะแพ็คฝาข้างบนออกครับอ
โอเคนะครับนี่คือแผงซ็อกเก็ตนะครับที่จะบังคับแบตให้อยู่ในร่องนะครับแบบนี้นะฮะก็ใน Lazada Shopee มีขายนะครับซึ่งมันมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันสามารถที่จะแกะออกนะครับแกะออกเดี๋ยวจะแกะลำบากเพราะเอาเป็นถุงให้รูปแบบลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะมันมาจะมาเป็นผมสั่งมา3แถวนะครับ3แถว1แถว3ช่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็ใน Lazada Shopee มีขายอยู่นะครับมาเป็นถุงนี้จะสั่ง50 100ตัวก็คือได้อยู่นะครับราคาก็ไม่แพงมากนะฮะก่อนที่เราจะดำเนินการนะครับสับแบตเตอรี่นะครับให้มันเป็นชุดนะฮะเข้าชุด1เซลล์เนี่ยก็คือผมจะดำเนินการจับ4ก้อนนี้นะครับคว่ำลงแบบนี้นะฮะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วนะครับแล้วขนานกันนะฮะก่อนที่เราจะสลับแบบนี้กันได้เนี่ยเราต้องดำเนินการเช็คแรงดันก่อนนะครับว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันเท่ากันไหมนะฮะครับเริ่มจากการเอามิเตอร์มาจับนะฮะก้อนแรกนะครับ 3.59 นะฮะไปเรื่อยๆเลยครับทรงเนี้ยไปเรื่อยๆเลยนะ2ก้อนสองก้อนนี้ก็คือใกล้เคียงกันอยู่นะครับใกล้เคียงกันนะฮะทีนี้ผมจะดูว่าลูกชมพูเนี่ยที่มันคนละสีกันเนี่ยมันน่าจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจริงๆอะมันมาจากร้านเดียวกันแหละครับแต่ว่าสั่งไปแล้วเขาบอกว่าชุดสีชมพูเนี่ยมันหมดแล้วนะครับก็ต้องรอชุดใหม่ซึ่งชุดใหม่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นโรงงานเดียวกันแต่ว่าคนละสีกันแค่นั้นเองนะครับนะเซตนี้ก็คือน่าจะใกล้เคียงทั้งหมดเลยนะครับน่าจะใกล้เคียงทั้งหมดเลยนะ 3.57 นะเนี่ยก็คือใกล้เคียงต่างกันจุด1อ่ะต่างกันจุด1จุด2เงี้ยพอไหวอยู่ครับอย่าให้มันต่างกันเยอะเกินนะฮะแต่จริงๆให้เท่ากันหมดได้มันก็จะดีนะครับ 3.62 ก็ถือว่าห่างบางทีก็ห่างกันเยอะเกินไปก็ต้องขนานกันครับไปเรื่อยๆฮะวัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยสีชมพูนะครับก้อนสีชมพู 3.43 นะครับไปเรื่อยๆเลยฮะ 43สีสามนะครับสีชมพูเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเท่ากันหมดนะฮะเราก็ต้องมาแชร์เข้ากับส่วนที่เป็นสีเทาที่มาทีหลังนี่นะครับอันเนี้ย 3.81 อันเนี้ยโดดไปเยอะฮะโดดไปเยอะต้องจับเกียร์ครับเนี่ยมาเลยเกินครับอันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าโดดเกินไปนะฮะเนี่ยโดดเกินไปก็ไม่เวิร์คฮะเนี่ยอย่างเงี้ยโดดเกินไปนะครับแปดหนึ่งต้องดึงลงมาให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะฮะทั้งแพรแล้วบ้างเนี่ยแพรหลังเนี่ย มาไม่เท่ากันนะครับผมไอตัวฉนวนข้างบนก็กาวไม่ดีนะฮะเริ่มหลุดไปบ้างแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนอันใหม่ครับอาจจะไม่เปลี่ยนอันใหม่ผมใช้อันเดิมนี่แหละเปลืองนะครับแค่เดี๋ยวมีไอตัวพลาสติกปิดข้างบนก็จบแล้วนะนี่ก็คือวัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเซตสุดท้ายนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันโดดกันเยอะทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำการบาลานซ์กันให้มันเท่ากันได้ทุกเซลล์นะครับถามว่าทำยังไงเดี๋ยวรอดูครับครับเมื่อเราวัดทั้งหมดแล้วแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่านะครับแต่ละเซลล์เนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะฮะมันไม่เท่ากันเลยเพราะนั้นก็ผมต้องใช้วิธีการคือเราต้องทำการกลับแบตแล้วประกบพลาสติกตัวนี้ลงไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการบาลานซ์เนี่ย
มันต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับเป็นวันนะฮะกว่าที่ทั้งหมดแรงดันเนี่ยจะเท่ากันนะครับก็คือว่าเราต้องทำการจับขั้วนะครับให้มันอยู่เท่านี้ให้มันอยู่แบบนี้นะครับนี่คือบวกทั้งหมดด้านบนนะครับแล้วดำเนินการเชื่อมแผงเชื่อมตัวสปอตตัวขั้วนะครับให้เป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้นะครับข้างล่างก็เหมือนกันขั้วลบก็เหมือนกันนะครับด้านล่างด้วยนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณวันหรือ2วันเนี่ยเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์เท่ากันทุกเซลล์นะครับอันนี้คือวิธีของผมนะของคนอื่นก็น่าจะเหมือนกันหรือว่าเขาจะมีเครื่องบาลานซ์อีกทีนึงแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ไวเลยนะครับมันต้องมีแอคทีฟบาลานซ์นะครับตัวแอคทีฟบาลานซ์ซึ่งผมไม่มีนะครับไม่ได้สั่งมานะครับเพราะนั้นมันก็จะมีแค่ตัว BMS ตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ก็บาลานซ์ในตัวนะครับบาลานซ์ช้าในตัวแต่มันช้ามากนะครับมันช้ามากก็ดูว่าเราจะต่อมันยังได้เลยไหมแต่ว่าเบื้องต้นแล้วผมต้องการที่จะเกลี่ยให้มันใกล้เคียงกันได้มากที่สุดนะครับแล้วถึงจะต่อ BMS เข้าไปนะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มสลับเลยดีกว่าสาเหตุที่ผมสลับเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยความที่ผมไม่ได้แพ็คแบตเป็นอาชีพหรือว่าผมไม่ได้แพ็คแบบเยอะนะครับผมเลยต้องใช้วิธีนี้นะฮะคือสลับเลยนะครับสลับไปเลยเพื่อที่ให้ทำดำเนินการสปอตแต่ละเซลล์ก่อนนะครับยังไม่อนุกรมกันนะครับสปอตแต่ละเซลล์ก่อนแล้วก็เริ่มเอาสายไฟเนี่ยคีบใช้คีบเอานะครับคีบบวกเข้าบวกลบเข้าลบแล้วเราถึงจะเริ่มดำเนินการแพ็คแต่ละเซลล์อีกทีนึงนะครับโอเคครับก็จะเป็นในรูปแบบอย่างนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะบวกลบบวกลบนะครับบวกลบบวกลบบวกลบนะบวกลบบวกแล้วก็ลบนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดำเนินการสปอตแต่ละเซลล์ก็คือ4ก้อนนะครับชุดเนี้ยอย่างเงี้ยผมเรียกว่า1เซลล์นะครับเป็น20แอมป์นะครับ 3.7 โวลต์20แอมป์นะครับเพราะก้อนละ5แอมป์ทีนี้เนี่ยเมื่อเราดำเนินการอนุกรมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14นะครับทั้งหมด14เซลล์ก็จะเป็น48โวลต์20แอมป์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ผมดำเนินการสปอตแต่ละเซลล์ให้เข้าด้วยกันก่อนแล้วก็ดำเนินการเกลี่ยไฟก็วิธีการผมก็อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะฮะก็เลยต้องใช้วิธีการนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะเป็นตัวโคเวอร์ข้างบนนะครับจับใส่ลงไปเลยเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แกะมันแล้วนะฮะส่วนตัวฉนวนผมก็วางลงไปเลยนะครับจริงๆก็ไม่ต้องมีกาวนะฮะแต่ว่าไม่ต้องนะฮะอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวตัวบ่าตัวนี้นะครับมันจะบังคับไปในตัวอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ด้านหลังก็จะคล้ายๆกับข้างหน้าเลยนะฮะแต่ว่าตำแหน่งก็จะเปลี่ยนกันไปนะครับโอเคทีนี้ตัวสปอตของผมจะทำยังไงนะครับก็เป็นแบบบ้านๆเลยฮะไม่มีอะไรเลยต้องอาศัยความไวของมือนิดนึงนะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับในงานสปอตแบตเตอรี่ก็จะมีเรื่องของแผ่นนิกเกิลนะครับตัวนี้นะฮะก็ความหนาอยู่ที่ 0.2 นะครับ 0.2 ใช่ 0.2 มิล นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ความกว้างของมันเนี่ยก็10มิลนะฮะประมาณ
เซนนึงอ่ะ8มิลหรือ10มิลเนี่ยนะเพราะถุงเขียนไว้อย่างงี้นะน่าจะ10มิลเนี่ยแหละครับผมนะก็ดำเนินการวัดนะครับวัดแล้วตัดเราจะใช้เยอะนิดนึงมันจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับหรือถ้าใครจะประหยัดก็อย่างนี้ก็ได้ฮะอย่างละ3แต่ผมมองว่ามันการนำกระแสมันอาจจะไม่ได้ดีครับมันนำกระแสไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ฮะดูแล้วเนี่ยหรือว่ามันได้ทั้งเรื่องของกระแสแล้วก็ได้เรื่องของความสวยงามนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้แบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะตัดเนี้ยไปเรื่อยทุกเซลล์ส่วนที่เห็นเป็นรอยสปอตมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือคนขายชี้แจงกับผมมาแล้วนะครับว่ามันเป็นแบตใหม่มือหนึ่งจริงๆนะฮะก็คือผมก็ลองเช็คดูแล้วแหละว่ามันยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรต่างๆครับเพียงแต่ว่าเขาได้ใช้สปอตกับแบตเตอรี่ที่ใช้กับ power bank นะครับคือเขาร้านเขาขายเป็นเขาขาย power bank ด้วยแล้วก็แพ็คอยู่ใน power bank และทีนี้เนี่ยในสต็อกเขาหมดเขาเลยขออนุญาตผมขายมาแบบเป็นแพ็คมาเลยซึ่งเขาสปอตมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็มาแยกเองอีกทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันเลยมีรอยนะครับแต่จริงๆคือเป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะฮะเมื่อเราได้แผ่นนิกเกิลอย่างนี้มาแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสปอตนะครับถามว่าจะเอาอะไรมาสปอตมันผมก็ไม่มีเครื่องอะไรที่แบบแรงเหมือนในเว็บหรือในวิดีโอต่างๆที่เขาทำกันนะเพราะผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นผมจะใช้แบตเตอรี่ 7.4 แบบนี้เลยนะถามว่าได้ไหมผมบอกเลยว่ามันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไวนิดนึงนะมือเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไวปุ๊บเนี่ยในเรื่องของความร้อนเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ความไวกับมันนิดนึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจิ้มไปก่อนเลย1จุดนะครับแล้วกดให้ไวที่สุดแค่นี้ครับอยู่แล้วฮะนะครับเห็นไหมก็ใช้ได้ในแบบที่ว่าชั่วคราวที่ไม่ได้ใช้งานเยอะอะไรนะฮะก็จะใช้เวลาอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับอันนี้ก็ถ้าแรงเกินไปหรือว่าถ้ามันไม่แนบสนิทมันก็จะแหว่งแบบนี้นะครับต้องให้มันสนิทเลยสนิทกับหัวแบตเตอรี่จริงๆนะครับเราถึงจะสามารถสปอตมันติดนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ดำเนินการไล่ไปเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวอีกด้านนึงเราค่อยกลับมาทำอีกทีนะฮะมันก็จะร้อนนิดนึงนะครับในส่วนของไอตัวสปอตแบตเตอรี่ตัวนี้ผมจริงๆนะถ้าเกิดแพ็คเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้นะเพราะว่าทั้งสายและตัวหัวสปอตที่เราเมคขึ้นเองตัวเนี้ยมันก็จะร้อนพอสมควรนะครับก็ใช้ไปแล้วก็ต้องพักด้วยนะฮะเพราะว่า1เลยป้องกันการละลายของสายแล้วก็ความร้อนที่สูงมากแบตเตอรี่ก็อาจจะเสียได้นะครับก็คือต้องทำไปพักไปนะครับมันเสียเวลามากๆเลยนะครับผมไม่แนะนำนะแต่เนี้ยคือเป็นการใช้แบบชั่วคราวเพราะเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ก่อนนะฮะ
ครับทีนี้ก็ด้านนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ก่อนนะฮะทีนี้ก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ระหว่างจริงๆแล้วระหว่างที่เราสปอตไปก็พยายามลองเช็คดูนะว่ามันอยู่ดีไหมนะครับก็คือแงะเบาๆนะฮะเล็บแงะหรือไขควงแงะก็ได้ถ้าแน่นแล้วก็คือโอเคแล้วนะครับนี้พลิกกลับอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันเลยฮะเหมือนฝั่งนู้นเลย12 seconds later เล่นซะแบตหมดไปเลยครับไม่ได้เดี่ยงครับหมดพอดีว่ามันเริ่มสปอตไม่ติดแล้วเมื่อกี้ผมก็เลยไปเปลี่ยนลูกใหม่มาถ้าช้าจะร้อนเลยครับร้อนมือเลยแหละครับผมก็หลังจากไอ้คำว่าเรื่อยๆของผมเนี่ยมันต้องจิ้มไปแล้วพักไปเนี่ยก็ตอนนี้ก็เล่นไปแล้วประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วครับผมถ้าเกิดจะเอาไปทำเป็นอาชีพหรือไปทำมาหากินบอกได้เลยฮะถามว่าได้กำไรเหรอเปล่าครับเจ๊งฮะหมดวันพอดีครับกว่าจะเสร็จลูกหนึ่งไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะเพราะว่ามันความร้อนจะสะสมอยู่ที่สายนะครับตัวนี้เนี่ยจะร้อนมากนะฮะเพราะนั้นผมต้องจิ้มไปแล้วพักไปนะครับเรียบร้อยหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณนะผมบอกเลยว่าโคตรนานนะครับโคตรนานเลยก็ประมาณ4ชั่วโมงครับก็คือจิ้มปล่อยแล้วก็รอให้มันเย็นตัวนะฮะนี่คือข้อเสียของการสปอตแบบใช้แบตเตอรี่พวกนี้นะครับแบตเตอรี่ลิโคเลยพวกนี้นี่คือ 7.4 โวลต์ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแล้วก็สายนะที่ทำขึ้นเองแต่ว่าผมบอกเลยว่ามันใช้เวลานานพอสมควรมันเอาไปใช้ทำเป็นอาชีพหรือว่าใช้แพ็คแบตที่เยอะมากๆจริงๆอ่ะไม่ได้เลยนะฮะอาจจะใช้แค่เนี่ยอย่าง48โวลต์เนี่ยอย่างลูกเนี้ยหัวท้ายนี่ยังไม่รวมที่ว่าจะต้องมาอนุกรมกันอีกนี่คือผมแค่จะขนานอย่างเดียวนะยังใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงกว่าเกือบ5ชั่วโมงคุณพระนะครับอันนั้นถ้าจะเอาไปทำอาชีพผมบอกได้เลยว่าสบายครับฮะกำไรได้กำไรสบายๆเปล่าครับเจ๊งครับปิดร้านได้สบายๆนะฮะอ่ะทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการขนานคือหรือบาลานซ์เซลนั่นเองนะครับดูกันว่าเดี๋ยวผมจะทำยังไงของผมนี่ก็จะเป็นแบบการขนานหรือบาลานซ์เซลแบบบ้านๆง่ายๆเลยคิดกันแบบง่ายๆนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมีตะกั่วครับแล้วก็หัวแร้งโอ้โหดูสภาพหัวแร้งไม่น่าเรียกว่าหัวแร้งได้เลยนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วเราก็จะดำเนินการนะครับเชื่อมจุดที่เราสปอตไว้นะครับพวกแผ่นนิกเกิลพวกนี้นะฮะโดยใช้ตะกั่วไล่ลงไปนะครับแล้วก็ต่องี้ไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่ผมใช้ตะกั่วเนี่ยเนื่องจากมันสามารถที่จะแกะแล้วออกมาใช้งานต่อได้นะครับคือสายไฟถามว่าผมมีไม่มีครับแต่มันเส้นมันใหญ่เกินไปนะฮะมันเกินความจำเป็นไปนะครับเราแค่ต้องการให้มันบาลานซ์ให้เท่ากันเรายังไม่ได้เอาไปใช้งานจริงนะครับเพราะนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยครับ1ส่วนนะฮะแล้วก็อันนี้คือ2เซลล์แล้วเดี๋ยวเราต้องมีขั้วลบอีกนะครับสำคัญคือตอนที่อีกขั้วหนึ่งคือพี่เป็นขั้วลบเนี่ยเราต้องดูดีๆนะฮะว่ามันต้องไม่โดนกันนะเวลาที่เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าพอเราเชื่อมต่อครบวงจรไปแล้วนะครับไม่ถึงก็ต้องเติมฮะเช็คด้วยว่าได้ไม่ได้นะครับอันนี้คือบวกเล่นบวกให้ครบก่อนนะครับบวกไปก่อนจนครบนะครับในส่วนของขั้วบวกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ในของฝั่งนี้นะ
ทีนี้ก็จะเป็นขั้วลบของฝั่งนี้นะครับทีนี้เนี่ยที่จะต้องมีเพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นเรื่องของเทปพันสายไฟนะครับถามว่าเอามาทำไมแน่นอนฮะเป็นฉนวนกันนั่นเองนะครับกันไว้ว่ามันจะต้องโดนกันแน่ๆอย่างนี้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลของการที่ผมใช้ตะกั่วมาทำวงจรบาลานซ์ครั้งนี้นะครับเนื่องจากตะกั่วมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำนะครับจึงทำให้ตัวมันเองเป็นฟิลเมื่อเกิดการช็อตหรือว่าเกิดการอาร์คกันเนี่ยมันทำให้ตัวมันเองละลายจากกันทำให้วงจรขาดกันแล้วทำให้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วยนะครับนี่คือแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะฮะไปเรื่อยๆครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนี่คือในส่วนของฝั่งแรกนะครับฝั่งหนึ่งที่การต่อกันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือบวกกับบวกเข้าหากันไปก่อนนะครับแล้วก็ลบก็เอาเทปมาวางพันไว้กันมันช็อตกันนะฮะทีนี้ก็กลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันเลยฮะทำเหมือนฝั่งนู้นเลยนี่คือการบาลานซ์เซลล์นะครับเมื่อ2ฝั่งเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะบวกนะครับบวกนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะตอนนี้คือทั้งหมดนี้นะครับเริ่มที่จะบาลานซ์กันแล้วนะฮะบาลานซ์เซลล์ก็คือเริ่มบาลานซ์กันแล้วแต่ถามว่าตอนเนี้ยมันบาลานซ์กันทั้งลูกไหมผมตอบเลยว่าไม่นะครับยังไม่บาลานซ์ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็จะแบ่งกันแค่ว่าเซลล์นี้บาลานซ์กันนี้นะเซลล์นี้นะครับหน้าเนี้ยเฉพาะขั้วบวกที่เราเห็นเขาก็จะบาลานซ์กันแค่นี้ส่วนขั้วลบที่เราเห็นนะเขาก็จะเกลี่ยกันแค่ชุดนี้มันยังไม่ถึงกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงต้องนำสายที่เป็นสายจัมนะครับแบบนี้เพื่อที่จะมาคีบขั้วลบนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือลบเป็นไปได้ก็หามุมคีบนิดนึงนะครับตะแคงแบตนะครับแล้วก็มาคีบกับขั้วลบอีกฝั่งหนึ่งนะฮะให้ได้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับส่วนขั้วบวกนะครับขั้วบวกก็ให้คีบกับบวกเนี้ยอย่างนี้นะครับแล้วก็มาคีบกระบวกอีกฝั่งหนึ่งเพียงเท่านี้ก็เป็นการบาลานซ์แบตแบบเต็มทั้งลูกแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่รอเวลาอย่างเดียวเพื่อให้เขาเกลี่ยกันเท่ากันทุกลูกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเท่ากันจริงไหมนะครับเรามาลองวัดไฟกันดูก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปรอมันนะเรื่องของแรงดันตอนนี้นะครับจากที่ตอนแรกที่วัดให้ดูในช่วงแรกไปมันจะมีช่วงลูกสีชมพูกลางเนี่ยที่มันกระโดดไปถึง 3.8 นะฮะนอกนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่คือใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น 3.8 เนี่ยคืออยู่ระดับ 50% ซึ่งจริงๆแล้วถ้าชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ถึง 4.2 โวลต์นะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นก่อนที่เราจะขนานกันเราต้องมาทำการบาลานซ์แบบนี้ดูก่อนนะครับเพราะนั้นเราบาลานซ์แล้วเราวัดได้ยังไงเราวัดโดยที่การที่ว่าขั้วบวกซึ่งเราเชื่อมหากันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแรงดันทั้งหมดที่ได้มันจะอยู่แค่นี้ฮะ 3.62 นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันจะค่อยเกลี่ยตอนนี้เขากำลังเกลี่ยกันอยู่เพราะนั้นมันต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละเซลล์เนี่ยตอนเนี้ยที่ผมจ้ำกันอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมตีเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยสปอตเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือเท่ากับ1เซลล์นะครับ1เซลล์เพ
ราะฉะนั้นทั้งหมด1เซลล์เนี้ย20แอมป์นะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3.6 โวลต์มาเกี้ยเท่ากับ280แอมป์เลยนะตอนเนี้ยลูกนี้นี่ 3.6 โวลต์280แอมป์ฉะนั้นกว่าจะเกียร์ลงตัวก็ผมให้เวลาสักจริงๆแล้วควรจะทิ้งไว้คืนหนึ่งเลยนะโดยประมาณนะครับประมาณคืนหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยู่สภาพนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรียบร้อยแล้วผมจะมาอนุกรมให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ผมก็ต้องบาลานซ์ไปก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันจริงๆครับ day 2ครับเมื่อผ่านไป1คืนครับอันนี้คือผมดำเนินการนะครับบาลานซ์เซลนะทิ้งไว้แล้ว1คืนนะครับอันนี้คือ1คืนแล้วนะก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการวัดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสายออกทั้งหมดก่อนนะครับตอนนี้ก็คือว่าใน2ชุดเนี้ยที่ผมบาลานซ์ไว้นั้นในส่วนของชุดบวกนะครับแล้วก็ชุดลบฝั่งโน้นบวกก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้คือชุดลบก็จะอยู่ฝั่งนี้นี้ผมจะลองวัดดูว่ามันเป็นยังไงบ้างครับมันจะเท่ากันจริงไหมนะมิเตอร์ครับ โดยการที่เราจิ้มตอนเนี้ยผมเอาสายจำออกถ้าผมจิ้มอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับถ้าเอาบวกกับลบมาจิ้มอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจะวัดให้รู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นเราต้องไปจิ้มด้านหลังนะครับ 3.65 นะฮะแล้วก็มาบวกอีกฝั่งนึงนะครับจิ้มเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยชุดขั้วบวกที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยวนเท่ากันหมดแล้วนะครับทีนี้ผมจะวัดฝั่งลบก็คือฝั่งนี้โดยการที่ผมจะมาจิ้มข้างหน้านี้ฮะต่างกันจุดหนึ่งนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของแบตเตอรี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราวนหรือแรงดันเนี่ยในแต่ละเซลล์นะฮะแต่ละเซลล์อย่างตอนที่ผมวัดชุดแรกก็คือชุดกลางนี่นะครับมันเป็น 3.8 ถึง 3.81 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโดดสูงเกินไปนะครับเพราะนั้นผมจึงต้องดำเนินการมาบาลานซ์ทั้งหมดให้เท่ากันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอนุกรมแล้วใส่ BMS ตัวนี้เพราะถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่บาลานซ์ให้มันเท่ากันเนี่ยสายพวกนี้เนี่ยมันจะไปเช็คว่าแบตโอเวอร์โวลต์เนี่ยมันจะมีอยู่เซลล์นึงที่โอเวอร์โวลต์ปุ๊บเนี่ย1เลยครับมันจะชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จไอ้ลูกที่โดดขึ้นไปเนี่ยมันจะเต็มก่อนแล้ว BMS มันจะทำการตัดการชาร์จนะครับมันก็จะไม่เต็มนั่นเองนะฮะในเรื่องส่วนของการใช้ก็เหมือนกันเมื่อคุณใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยเซลล์ที่มันดรอปน้อยกว่าครับอย่างสีเทาที่ผมวัดดูมได้น้อยกว่าเนี่ยแน่นอนครับถ้าเซลล์ต่ำกว่าเซลล์อื่นๆปุ๊บเซลล์ใดเซลล์หนึ่งBMS ตัวนี้ก็จะตัดการจ่ายไฟนั่นเองนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดความไม่เสถียรของการใช้แบตเตอรี่นะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็เอาลวดนะครับตะกั่วออกทั้งหมดแล้วนะฮะทั้งสองฝั่งแล้วทีนี้ผมก็จะมาลองวัดดูแบบแยกเซลเลยนะแยกเซลแบบจริงๆเลยนะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราวัดเมื่อกี้นี้ไหมนะครับก็เริ่มจากเซลแรกก่อนเลยครับ3.66 นะฮะครับนะก็ยังต่างกันอยู่ที่0.1 นะครับในแต่ละฝั่งนะที่ผมดำเนินการวัดได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนะครับถือว่าเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้เท่ากันแล้วต่างกันแค่จุดหนึ่งเท่านั้นสามารถที่จะอนุกรมกันได้แล้วทีนี้อนุกรมกันแล้วก็นำ BMS มาติดตั้งนะครับทีนี้การอนุกรมมันทำยังไงนะครับก็เริ่มจากนะครับหาขั้วลบก่อนครับว่าจะเอาขั้วลบฝั่งนี้นะฮะหรือจะเป็นฝั่งนี้ก็คือสลับกันได้หมดแต่ว่าหลักๆแล้วเอาสักข้างหนึ่งครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะฮะก็ให้เริ่มจากการนำขั้วลบนะครับไล่ไปนะฮะถามว่าไล่ไปยังไงนะครับไล่ไปคือ
ด้านกลับมาด้านนี้ครับถ้าสมมติว่าคุณจะเอาขั้วนี้เป็นขั้วลบนะครับกลับด้านนี้ขึ้นมานะฮะแล้วนะครับจิ้มนะครับนิกเกิลนะครับพาดนะครับ2ชุดนี้นะครับสลับลงไปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเมื่อเราจะเอาฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะฮะเราก็ดำเนินการพาดนิกเกิลลงไปเลยครับระหว่างคู่นี้นะครับชุดนี้ครับตอนนี้2ชุดนี้เชื่อมกันแล้วนะครับพอเชื่อมกันแล้วเนี่ยเท่ากับอนุกรมตัวนี้ก็จะได้อยู่ประมาณ 7.4 นะครับ 7.4 ถึง 8 โวลต์แล้วนะครับคู่นี้นะฮะถ้าให้ดีผมก็จะพาด2แผ่นนะเพื่อความอยู่ยงคงกระพันครับผมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พลิกกลับมานะครับอีกด้านหนึ่งนะฮะทีนี้เราจะเอาเซตนี้พาดกับอันนี้ครับพาดอันนี้แล้วนะครับตอนนี้แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 11.1 แล้วในขั้วตรงนี้นะครับถ้าเรามิเตอร์จับตรงนี้กับลบนี่บวกอยู่ตรงนี้ตอนนี้ 11.1 ก็คือตีได้ 12.6 โวลต์แล้วครับสำหรับ 3.7 โวลต์นะหลังจากนั้นเราก็พาดอย่างนี้ไปนะครับก็ถ้าให้ดีนะฮะถามผมนะวัดไปด้วยนะครับมิเตอร์วัดไปด้วยนะครับเพื่อความชัวร์นะฮะจับขั้วลบนะครับที่ขั้วนี้ปลายสุกนี่นะครับขั้วลบอยู่ตรงนี้จุดที่เราเริ่มสปอตมานะครับมาจนถึงขั้วบวกตัวนี้นะครับตอนนี้ตั้งย่านใหม่ก่อนเกินตอนนี้อยู่ที่22โวลต์แล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไปอีกด้านนึงมันจะต้องลดหลั่นลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับลดหลั่นลงมาเรื่อยๆมันจะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมครับดังนั้นต้องคอยดูดีๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราจำผิดเราไปพลาดผิดอันปุ๊บเนี่ยมันจะปรับทันทีนะครับแน่นอนฮะจะเกิดการอุ๊ยสะดุ้งขึ้นมานิดหนึ่งครับผมนะต้องคอยดูให้ดีนะเสร็จเรียบร้อยครับพลิกกลับไปเรื่อยนะก็มาชุดนี้นะครับ20แอมป์ค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดการอาร์คขึ้นมาเนี่ยแผ่นนิกเกิลละลายได้เลยนะฮะระวังให้ดีมิฉะนั้นจะเกิดอาการอุ๊ยอุ๊ยแล้วก็อ้าวร้อนนะครับเรียบร้อยนะครับกลับอีกด้านหนึ่งทีนี้เนี่ยมันจะมาจบที่ขั้วบวกตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ผมก็จะวัดดูเรื่อยๆนะครับขั้วบวกนะไอ้ขั้วลบนะครับจิ้มจุดที่เริ่มนะครับแล้วก็มาจับขั้วบวกตรงที่เราหยุดไว้นะครับตอนนี้ไฟเราได้ถึง36โวลต์แล้วนะครับเราต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะแบบเดียวกันนะครับไปเรื่อยๆฮะก็พลิกด้านนี้ขึ้นมาเข้าขั้วนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะตาม
แผงบนได้เลยนะฮะคือเชื่อมตามแผงบนได้เลยแล้วมันจะมาลงที่2ขั้วนี้พอดีนะครับคือลบและบวกนะครับมันจะไม่ถึงกันนะ2อันนี้จะไม่ถึงกันนะครับแต่ว่าผมทำให้เพื่อที่จะได้ไม่งงกันนะครับว่ามึงต่อได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้ก็สลับกลับมาครับข้างบนจุดที่หยุดก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะวัดก็คือเหมือนเดิมครับจับขั้วลบที่นี่แล้วก็มาวัดขั้วบวกที่นี่นะครับก็จะได้เป็นแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ประเด็นคือหัวสปอตตัวนี้ผมแม่งละลายจนร้อนจนละลายไปแล้วจนผมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็พลิกกลับมาครับด้านหนึ่งจุดนี้คือจุดที่เราหยุดไว้เราอยากจะรู้ว่ากี่โวลต์แล้วมิเตอร์ครับวางขั้วลบนะครับจับที่เดิมฮะแล้วก็มาจิ้มที่ตัวนี้ตอนนี้เราขึ้นมา43โวลต์แล้วนะครับนะฮะ44โวลต์ละเห็นไหมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยฮะต่อเลยครับทีนี้ก็กลับด้านนะครับฝั่งนี้นี่เราได้แล้วครับแต่ยังไม่ครบวงจรนะฮะก็ต้องมาที่ฝั่งนี้ครับถ้าอยากให้ชัวร์เหมือนเดิมครับวัดไฟนะฮะขั้วลบข้างล่างนะผมยัดไปข้างล่างแล้วนะแตะบวกข้างบนนี้นะครับ47นะฮะ 47.6 แล้วเห็นไหมนะครับผมไปอย่างช้าๆคลิปมันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่มั่วนะฮะเผื่อมีใครได้ดูแล้วเอ้ยมันผิดหลักหรืออะไรยังไงก็หรือจะมีคนทำตามก็จะได้ไม่งงนะฮะเพราะว่าแบต48โวลต์เนี่ยถ้าตอนเนี้ยมันเป็นไฮโวลต์เนี่ยก็คือเป็นไฟสูงแล้วนะครับถามว่าถ้าเกิดการผิดพลาดอาร์คหรือช็อตกันมันก็จะเกิดความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับตอนนี้เราก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด14เซลล์สมบูรณ์แบบแล้วก็จะมาวัดไฟที่คู่นี้นะครับว่าออก48โวลต์จริงไหมนะฮะก็จิ้มบวกไปเลยครับและนี่คือลบนะครับตอนนี้ก็คือครบ48โวลต์เรียบร้อยแล้วครับแบตวัดได้อยู่ที่ 51.3 โวลต์นั่นหมายความว่าแบตตัวเนี้ยยังไม่เต็มนะครับถ้าเต็มเนี่ยมันจะไปได้ถึงประมาณ57นะครับ57 58โวลต์เลยนะถ้าชาร์จเต็มแล้วนะครับ20แอมป์ลูกนี้ BMS ตัวนี้สายอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต่อมันยังไงนะครับแต่ละพอร์ตนะก่อนที่เราจะดำเนินการนำ BMS ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีสายเขาเรียกว่าสายจะเรียกว่าสายบาลานซ์มันก็ไม่น่าใช่ฮะแต่ก็คือว่ามันบาลานซ์ด้วยในตัวแหละเวลาชาร์จครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะช้ามากมันไม่เหมือนพวกแอคทีฟบาลานซ์นะครับก็ในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าเราจะดำเนินการดูสายนะครับให้ดูที่เรื่องของเส้นสีดำก่อนนะครับนี่คือเส้นลบนะครับแล้วไล่ไปนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด15เส้นไม่ใช่14เส้นนะครับ15เส้นคือรับสีดำด้วยนะครับเป็นเส้นอันนี้คือเส้นที่1นะครับคือคู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14นะครับนี่คือนับเป็น14เซลล์นะครับให้ดำเนินการเอาปลั๊กออกแบบนี้เอาออกลอยไปก่อนเลยนะครับสำคัญนะฮะ BMS ตัวนี้ห้ามต่อผิดเด็ดขาดนะต่อผิดในที่นี้คือถ้าเราไล่ไปแล้วเนี่ยเกิดผิดเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับมันช็อตพังทันทีเลยนะฮะต้องระวังให้ดีนะครับดูเรื่องนี้ให้ดีนะครับเรามาดูว่า BMS เราจะวางในรูปแบบไหนนะครับถ้าวางในรูปแบบนี้ก็อยู่ราวๆนี้ก็ให้ยึดแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่สายไปนะครับเส้นล่างนะฮะคือนี่คือเซลล์ที่1ขั้วลบขึ้นอยู่เข้ากับลบของเส้นใหญ่เท่านั้นนะครับก็คือเป็นขั้วลบที่ลอยไว้ที่ไม่ได้ต่อกับอะไรแบบนี้นะฮะ
ข้างล่างก็ไล่ไปเป็นอันนี้คือ1เซลล์นี่คือเซลล์ที่1 นะครับฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆฮะจัดเรียงก่อนแล้วก็ล็อกให้อยู่แล้วลองวัดดูนะครับว่าใช่ไหมได้ไหมนะครับโอเคทีนี้ก็เริ่มจากนะครับเส้นสีดำนะขึ้นตรงนี้นะครับนับเป็น1เซลล์นะครับขั้วบวกเส้นสีขาวเอ้ยเส้นสีแดงต่อจากเส้นสีดำนะครับรอดข้างใต้มาไม่ต้องรอดก็ได้เอาข้างบนก็ได้เนี่ยง่ายๆเลยนะฮะนะครับแบบนี้เลยมาเข้ากับบวกตัวนี้นะครับนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เส้นที่2ไล่ลงมาแบบนี้นะครับผมก็จะดำเนินการไล่เรียงเส้นอย่างนี้ไปก่อนนะครับที่สาเหตุที่ไล่เรียงไปก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเดี๋ยวเราจะงงกับมันนะครับเราก็ไล่ไปก่อนว่าเส้นไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเส้นท้ายๆนะครับเราก็ค่อยดึงมันสามารถดึงมาได้ดึงถอยมาแล้วก็มาจ้ำกับอีกฝั่งได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักมองง่ายๆนะครับให้ดูชุดเนี่ยครับชุดแผงจำที่เราจำเป็นคู่เป็นเซตไว้อย่างนี้นะฮะแต่ละเส้นมันจะจับเฉพาะเซลล์คือ4ลูกที่เราอนุกรมมันไว้ไอ้ขนานมันไว้นะครับนะฮะก็คือนับจากเซลล์ที่1คือเซลล์นี้นะครับสีดำเข้าบวกลบตัวนี้แล้วก็เส้นต่อที่จากสีดำอีกเส้นนึงมาเข้าตัวนี้ครับเท่ากับ1เซลล์นะครับแล้วก็เส้นต่อจากเส้นที่2ก็เป็นเส้นที่3ก็คือจับกับคู่นี้นะครับก็จะเป็นเซลล์ที่2นะฮะก็คือขั้วบวกฝั่งนี้นะครับแล้วก็เส้นที่4นะครับเส้นที่4เส้นนี้นะครับมาจับกับขั้วนี้นะครับก็จะเป็นเซลล์นี้นะครับเป็นเส้นที่4เป็นเซลล์ที่3นะครับวนไปเรื่อยๆฮะก็คือนับเป็นเซตอย่างนี้ไปเรื่อยนี่คือเส้นสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดำเนินการต่อในซีกเขาเรียกอะไรนะซีกขวาเนี่ยซีกขั้วลบเนี่ยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปฝั่งนู้นนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดำเนินการไล่สายเลยมันอาจจะงงได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะก็ผมก็จะดำเนินการตัดสายนะครับตามที่ควรจะเป็นนะฮะทีนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งนะจะได้ไม่คืออันนี้คือการงงเลยแหละผมบอกให้ต้องสลับไปเลยนะครับจุดที่เชื่อมนี่คือ1เซลล์นะครับที่ต่อถึงกัน1เซลล์เส้นที่2จากสีดำนะครับเส้นที่2จากสีดำนะครับเห็นไหมฮะทีนี้ก็จะเป็นเส้นที่3เส้นที่3นี้ก็จะมาตรงนี้ครับเป็นเซลล์ที่2เห็นไหมฮะตะกั่วเริ่มร้อนนะครับเสร็จเรียบร้อยมาเส้นที่4นะครับเส้นที่4คือเส้นนี้นะฮะก็พลิกมาอีกด้านนึงมาลงแผงนี้นะครับทีนี้พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้ผมมีความรู้สึกว่า48โวลต์เมื่อกี้มือผมไปโดนมีความรู้สึกว่ามันดูดนิดๆนะเส้นที่5นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็เส้นที่5เส้นที่5เนี่ยก็คือเราจะมาลงตรงนี้นะครับเส้นที่6มาลงชุดนี้ครับ
อ่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาเส้นที่6ต่อด้วยเส้นที่7ครับเส้นที่7ก็จะมาลงที่ชุดนี้นะฮะเส้นที่5มันไม่ได้ตรงซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราต้องมาไล่กันดูอีกทีนะว่ายังไงก่อนที่จะเสียบ BMS เดี๋ยวผมต้องวัดดูก่อนอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้มาเส้นที่8นะครับเส้นที่8ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นที่8นะฮะต่อจาก7ซึ่ง7ขึ้นข้างบนนี้มาแล้วนะจะซ้อนกันอย่างนี้ครับเส้นที่8ก็ลงข้างล่างนะครับทีนี้เส้นที่9เนี่ยเส้นที่9มันต้องข้ามไปฝั่งนู้นครับเส้นที่9นะครับคือเส้นนี้นะก็คือข้ามมาฝั่งนี้ต่อด้วยเส้นที่10ครับเส้นที่10เส้นที่10ต้องมาลงฝั่งนี้ครับนะเส้นที่10ต้องลงฝั่งนี้นะนี้ผมก็จะดึงมาละใช้วิธีการดึงเอาโอเคเส้นที่10ลงนี่ครับโอเคเส้นที่9เส้นที่10นะครับ10แล้วก็สลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับต่อด้วยเส้นที่10 11นะฮะเส้นนี้นะครับพลิกมาด้านนี้ครับมาลงตรงนี้โอเคเส้นที่11ต่อด้วยที่12ครับ12ดึงถอยหลังมา2มาลงฝั่งนี้ครับต่อมาเป็นเส้นที่13มาลงที่นี่ครับอันตรายมากครับพวก300โวลต์200โวลต์ขึ้นไปนะครับต้องระวังเพราะดีตัวไอ้เจ้าตัว ADC เนี่ยถ้าเป็นแบบกระแสสูงๆเยอะๆมากๆเข้าเนี่ยหรือแรงดันสูงๆก็ดูดได้นะครับดูดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะมากไม่แรงเท่าไหร่แต่รู้สึกได้ทีนี้ก็เป็นเส้นที่14ฮะเส้นที่14มาลงตรงนี้ครับโอเคทีนี้เส้นสุดท้ายนะครับเส้นสุดท้ายอยู่นี่เลยนะครับปลายสุดเราดึงมาเลยฮะดึงมาเส้นสุดท้ายมันจะไปลงที่ขั้วบวกนะครับนั่นก็คือขั้วนี้นะครับก็ดึงขึ้นมาเลยฮะลงไปเลยโอเคนะครับทีนี้ก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด15เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดำเนินการวัดไฟให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าถูกไม่ถูกยังไงนะฮะจะได้แก้ไขได้ก่อนที่ VMS จะพังนะครับการวัดไฟนะครับทีนี้ก็เริ่มจากสำหรับผมนะต้องเริ่มจากตัวที่แบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับว่าเราได้ทำการต่อถูกจริงไหมนะครับก็คือเส้นสีดำตรงนี้นะครับเราจิ้มเข้าไปนะข้างหลังนี้วัดแล้วต้องได้ 3.7 เห็นไหมครับนะครับเส้นที่3ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้วัดแล้วต้องได้ 7.3 เห็นไหมครับสีดำนะครับจิ้มไว้ที่เส้นสีดำนี้เลยยืนไว้เลยนะครับทีนี้ไปที่เส้นที่4อยู่นี่เส้นที่4นะครับวัดแล้วต้องได้11.1 นะครับหรือ12โวลต์นั่นเองฮะตอนนี้แบตยังไม่เต็มนะครับแล้วก็ไปเส้นที่5เส้นที่5อยู่ฝั่งนู้นนะครับเส้นที่5อยู่ฝั่งนู้นวัดแล้วต้องได้14โวลต์เห็นมั้ยครับ 14.6 นะฮะเส้นที่5ต่อด้วยเส้นที่6ครับเส้นที่6นี่เลยเส้นนี้นะครับ
วัดแล้วต้องได้18โวลต์นะครับ18โวลต์เส้นที่6แล้วต่อด้วยเส้นที่7อยู่ด้านบนนู้นนะครับวัดแล้วต้องได้22.2 โวลต์นะฮะนะครับแล้วก็เส้นที่7เส้นที่7 8เส้นที่8นะครับวัดแล้วต้องได้25โวลต์นะครับ25ถึง26โวลต์นะครับแล้วก็เส้นที่9ก็คือจะไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งนี้แหละฝั่งนี้เลยนะครับเป็น29โวลต์นะครับมันจะต้องค่อยๆเพิ่มไปทีละ 3.5 3.6 นะครับแล้วกลับมาเส้นที่9ใช่ไหมเดี๋ยวนับใหม่ผมเริ่มงง1นะครับ2 3 4 5นะครับ6 7 7 8 9 9เอ้าเส้นที่10เส้นที่10อยู่นี่อยู่นี่นะครับวัดแล้วต้องได้32ใช่ไหมครับเคลื่อนไปเรื่อยเส้นที่10อันนี้เส้นที่10 10เสร็จเรียบร้อยไปไหนต่อไปเส้นที่11 11เอ้าอยู่ฝั่งนู้น11อยู่ฝั่งนี้เส้น11ไปแล้วต้องขึ้นเป็น36เห็นไหมครับ36เสร็จเรียบร้อย11ต่อด้วย12 12อยู่ไหน12อยู่นี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับแต่ไปต้องเป็น3 40 39โวลต์นั่นแหละครับ40เป็น40โวลต์แล้วเห็นไหมใกล้เคียง48แล้วนะครับเส้นที่13 14เส้นที่14 13 14อยู่นี่ครับเป็น47เห็นไหมครับ47โวลต์แล้วแล้วก็เส้นสุดท้ายก็คือเส้นที่15ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นที่15ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับจิ้มคาไว้เลยแล้วกดไปที่เส้นที่15ก็จะเป็น 51.2 โวลต์นี่คือแบตที่ยังชาร์จไม่เต็มนะครับแล้วก็สเต็ปต่อมาคือการวัดจากสายไฟนะครับอันนี้คือสำคัญเหมือนกันนะครับนี่คือสายแพรที่ผมต่อไว้ผมจะดำเนินการไล่อีกทีหนึ่งว่าเราต่อกันถูกไหมนะฮะเดี๋ยวงกหาจะมองกันไม่เห็นโอเคอันนี้มีคือมิเตอร์สายไฟนะครับให้ยืนไว้ที่สีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วไล่แตะไปเลยฮะนี่คือเซลล์แรกเซลล์แรกจิ้มเส้นที่2นะครับเส้นนี้นะฮะไล่ไปนะครับนะครับ3.7 โวลต์เห็นไหมครับต่อด้วยเส้นที่3ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆต่อด้วยเส้นที่4เห็นไหมครับเส้นที่5เส้นที่6เส้นที่7เส้นที่8เส้นที่9นะครับ10 11 1213 14และ15นะครับนี่คือการต่อสายพอร์ตเรียกว่าอะไรพอร์ตเช็คเซลหรือเช็คบอร์ดพอร์ตบาลานซ์ของ BMS นะครับทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้หมดนะครับก็คือเขาจะมีเส้นสีดำมาให้มาด้วยเสมอนะครับก็คือให้จับเส้นสีดำเป็นเส้นแรกนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือที่ผมวัดติดมาโดยตลอดว่าถูกไม่ถูกนะครับแต่ละเซลก็คือวัดที่เส้นที่1ก็คือดำกับบวกเส้นที่1กับเส้นที่2นะครับแล้วต่อด้วยเอาขั้วลบไปจิ้มกับเส้นที่2แล้วตามด้วยเส้นที่3ขั้วบวกมันจะต้องได้ 3.6 3.7 ไปเรื่อยๆนะครับเราถึงจะรู้ว่าแต่ละเซลเนี่ยถูกต้องไหมนะครับขยับไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมครับขยับไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามือผมบังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่บังก็มันก็จะจิ้มไม่โดนนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้
3.7 3.7 นะครับเท่ากันเกือบหมดแล้วฮะเห็นไหมฮะแล้วก็คู่สุดท้ายครับเส้นที่14กับ15นะครับก็จะเป็น 3.7 นะครับนี่คือการต่อพอร์ต BMS อุ้ยพอร์ต BMS นะครับนี่การต่อพอร์ต BMS ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะเริ่มดำเนินการเอา BMS ต่อกลับเข้าไปแบบเต็มรูปแบบถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการแพ็คแบตเตอรี่เจ้าจิ๋วจูเนียคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือผมก็จะเริ่มดำเนินการเก็บสายแล้วก็แพ็คให้เรียบร้อยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะต้องต่อนะครับเราใช้ผมจะต้องดำเนินการติดตั้งแบบนี้นะครับแบบนี้ก่อนแล้วเชื่อมขั้วลบเข้าไปก่อนนะครับเชื่อมขั้วลบเข้าไปก่อนแล้วถึงจะเสียบปลั๊กตัวนี้นะฮะทีนี้เราก็นำ BMS มานะครับอุ้ยต้องระวังตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้โลหะหรืออะไรไปวางโดนเด็ดขาดถ้าเอาโลหะหรืออะไรไปวางโดนปุ๊บมันจะเกิดการปรับและอุ๊ยทันทีนะครับต้องระวังให้ดีนะถามว่าแบตพังไหมไม่พังนะครับแต่คุณจะตกใจและมันเกิดอาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงเริ่มจากการที่ผมจะต้องดำเนินการติดกาวสองหน้านะครับอย่างนี้จริงๆแล้วถามว่าเสียบไปเลยได้ไหมได้เลยนะครับจริงๆก็เสียบได้เลยแต่ว่าทีนี้ผมต้องการที่จะให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะเช็คก่อนก็ได้นะครับก็คือว่าเสียบขั้วลบไปเนี่ยมันก็เป็นขั้วลบเป็นกาวเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ตัว BMS มันต้องใช้ไฟไปเลี้ยงด้วยนะครับก็คือว่าใช้ไฟวัดทั้งหมดเนี่ยไปเลี้ยงด้วยถึงจะรู้นะครับว่าเซลล์เซลล์เนี่ยมันไฟมันลดหลั่นไปกันขนาดไหนนะส่วนปลั๊กหรือพอร์ตที่ผมใช้ก็จะเป็น XT60 ซึ่งเป็นพอร์ตไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าจิ๋วมันไม่ได้กินกระแสเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเชื่อมครับโอเคโอ้โหสภาพหัวแรงผมย่ำแย่เต็มทนเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดำเนินการเก็บสายกันอีกทีให้เรียบร้อยนะฮะส่วนพอร์ตตัวนี้เราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับเอ้าได้แล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากทีนี้ก็เหลือวัดไฟนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อสายเป็นพอร์ต XT60 ครับทีนี้ผมขอวัดไฟขาออกจาก BMS ก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมตอนนี้อีกเรื่องนึงนะครับลืมบอกไปว่าเราต้องเอาขั้วไหนของ BMS มาต่อนะฮะก็คือเป็น B บวกไอ้ B ลบนะครับนี่คือ P ลบ P ลบคือตัว power สายสีดำนะครับที่ไปต่อกับปลั๊กแล้วเอาไปใช้งานนะครับคือ P ลบ B ลบคือต่อเข้ากับตัวนี้กับแบตเตอรี่ขั้วลบนี่นะครับตัวนี้นะโอเคทีนี้ผมจะดำเนินการวัดไฟว่าไฟมันออกจริงไหมนะครับใช้งานได้จริงไหมนะขั้วบวกนะครับจับไปที่ขั้วบวกนี่เลยนะครับแล้วก็เส้นสีดำสำคัญอย่าให้โดนกันนะครับอย่าให้โดนกับขั้วบวกนะโอเคไฟออกนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ 5.1.3 โวลต์นะครับถือว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็แค่ว่าเราแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปทดสอบได้เลยครับผม
ก็คือทั้งหมดของการประกอบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนนะครับลูกนี้นะครับก็คือ48โวลต์20แอมป์ลูกนี้นะครับที่จะมาใส่กับเจ้าจิ๋วจูเนียร์คันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ดูมาก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับเนื่องจากผมต้องการที่มันเป็นแบบถูกต้องมากที่สุดนะฮะโดยที่ไม่ตัดในส่วนที่มันสำคัญออกไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าคนที่เป็นนะครับก็ทำได้ครับสบายๆแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เข้าใจและยังงงอยู่ก็สามารถที่จะดูได้นะครับหรือว่าถ้าใครดูอยากจะย้อนกลับไปดูก็ดูในส่วนที่สำคัญได้ก็กดพาร์ทไปนะครับได้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการประกอบแบตเตอรี่ในส่วนเรื่องของการที่จะอัปเกรดนะครับย้ายชุดข้างในผมขอเป็นคลิปหน้านะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็คือคลิปนี้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับนานพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเรื่องการชาร์จนะครับตอนนี้ก็คือผมยังไม่ได้ลองชาร์จดูนะครับแต่ผมจะมาชาร์จให้ดูในคลิปหน้าเลยคลิปที่อัปเกรดเจ้าจูเนียร์คันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คือมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ